ออกมะพร้าวในปีนึงคือมันกินได้ครั้งนึงใช่ไหมมันกินทุกปีหรือมันยังไงมันก็ออกเรื่อยๆอ่ะหือมันก็ออกเรื่อยๆอ่ะแล้วเขาบอกมากินทุกปีเดี๋ยวกูจะกินเด็กจะกินแกงยอดมะพร้าวเดี๋ยวกูโค่นแม่มจะบอกอยากกินแกงยอดมะพร้าวใช่ป่ะเขาเรียกอะไรนะมะพร้าวน้ำหอมไม่ใช่กินแกงอะไรแกงยอดมะพร้าวใช่ป่ะก็เนี่ยเดี๋ยวรอให้ลูกเนี้ยมันออกนั่นก่อนดิเดี๋ยวค่อยโค่นมันกำลังจะยังไม่โค่นหมายถึงทำเสร็จโอ้มึงนี่จำเสร็จเดี๋ยวกูถีบร่วงบ้านถีบแฟนร่วงไปก่อนกิ้งไปเลยห้องนี้เตี้ยไปเลยหนูบอกเลยก็มันไม่กินนมไงมันเลยเตี้ยได้กินตลอดจ้าอ๋อมันแต่ลูกมันเยอะมากเลยนะลูกมันเยอะมากเลยเนี่ยมีตั้งสัก20ลูกได้มั้งนั่นนะ2 4หลายทลายเลยโอ้โหหลายทลายหลายทลายคืออะไรไม่รู้จักจริงอะมีใครเขารู้จักกับมึงบ้างทลายเนี่ยใช่ไหมหนูพูดถูกไหมคำว่ามีหลายทลายหนูพูดถูกปะมะพร้าวเขาเรียกเป็นอะไรทลายเหรอไม่ใช่ที่ว่าทลายเนี่ยมันจะมีหลายลูกอะทลายนึงเหรออ้าวหนูพูดถูกปะเนี่ยอ้าวก็หนูเห็นเขาพูดกันมึงนี่แต่ละสัปพากูงงมากเลยเนี่ยทลายไม่ใช่หรอการทลายหนึ่งมันจะมีหลายลูกอ่ะถ้าเคยได้ยินพ่อหรือแม่เอาน้ำร้อนแล้วทุกวันเดี๋ยวก็ได้อ่านถ้าพี่ไปหาไปบ้านพี่สมบัติที่ผัวนอนติดเตียงไหมเตรียมของไว้แล้วพี่ผมเตรียมของไว้แล้วพี่แม่บอกหนูพูดถูกนะถูกต้องทลายอ่ะเหรอทลายเหรอพี่อ่านไม่รู้จักอ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยกูบ้านนอกอยู่คนเดียวไอ้เวนเออทำไมเขาไม่เรียกเป็นพวงอ่ะองุ่นยังเรียกพวงเลยนั่นมันเอ้ากลายเป็นกูผิดไปอีกโอ้โหนี่มึงก็ขำเกินเรื่องเกินราไปแล้วอีเหี้ยร้องไห้ทำไมเนี่ยกูไม่ใช่ก็แค่สงสัยว่ามันคืออะไรทลายแค่นั้นเองเคยเห็นได้เลยมันเรียกเป็นพวงองุ่นเขาเรียกพวงเลยก็เรียกมันองุ่นมะพร้าวเขาเรียกเป็นทลายถูกไหมล่ะพี่แมนบอกถูกนะใช่ทลายโอ้ยหนูเจ็บท้องมันขำอ่ะมึงขำเกินเรื่องกันแล้วขำจะเอาชนะกูซะแล้วอ่ะอันนี้ขำจริงเดี๋ยวพี่อู๋ถามว่าอะไรนะกูให้มึงอ่านให้กูฟังมึงจะขำอะไรทั้งหนาเนี่ยขำค่ะพี่อูแบบว่าอะไรบ้านพี่สมบัติผมเตรียมของมาแล้วพี่อย่าคนเลยชงมะพร้าวแพงนะที่ใต้ปีนี้ลูกละ28บาทมึงพูดดีๆดิมึงพูดดีๆมึงไม่ต้องขำอ่ะมึงพูดดีๆดิมึงขำค่ะอ่ะพูดแล้วไหนหนูตั้งสติกันฮึบฮึบดิฮึบไม่เอามึงฮึบแล้วมึงก็อ่านคอมเมนต์ให้ฟังฮึบก่อนไม่เจ็บท้องอันตรายแม่หนูอายเขาเนี่ยมึงคนเดียวมองขึ้นไม่น่าอายหรอกรูปร่างอย่างเงี้ยรูปร่างไม่น่าอายเลยเออเดี๋ยวบอกพี่อูผมเตรียมของไว้ให้เตรียมของมาแล้วเตรียมของอะไรเตรียมมะม่วงกวนไอ้ที่เอาไปแจกกับมะม่วงกวนน่ะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าชอบใช่ไหมล่ะเตรียมไว้แล้วการบอกว่าที่พิจิตรก็เรียกทลายน้ำมะพร้าวอ่ะมะพริกแบบพี่อูบอกพอเออเด็กพิจิตรหายเขาเออผมขอโทษผมผิดเองจบเลยจบและเหยียบไปนะอย่าไปเล่าใครฟังนะรู้แค่ไลฟ์เราพอแม่รู้จักทลายปะทลายหรือพวงเออเอางี้ดีกว่าแม่นายมาทันพี่หันพูดมะพร้าวหนึ่งพวงไหมแม่หนูพูดว่ามะพร้าวนะมีตั้งหลายทลายพี่หันถามว่าอะไรของมึงคือทลาย
มะพร้าวเขาเรียกทลายไหมเหรอสิ่งทลายที่มีหลายๆลูกอะเออมึงชนะกูเออมึงชนะกูเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปพี่หันบอกพวงแต่แม่พี่หันบอกว่าเรียกหนึ่งพวงเออจบเรื่องทลายเลยนะจบเลยนะ คือมึงชนะกูเดี๋ยวพรุ่งนี้กูทำถ้วยให้ถ้วยพระราชทานด้วย